านผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์กันหน่อยนะฮะกับดวงประจำวันพระศุกร์นี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเอาละนะฮะใครกำลังมองหางานใหม่แบบว่าเบื่อหน่ายลำคาญหรือมีปัญหาอึดอัดหลายสิ่งหลายอย่างกับงานที่ทำอยู่นะครับมองหางานใหม่มีโอกาสมีจังหวะดีๆที่จะไปเจองานที่น่าสนใจนะครับอันนี้คือการมองหางานใหม่นะฮะส่วนใครที่ไม่ได้มองหางานใหม่เนี่ยเรื่องการทำงานในชีวิตการทำงานประจำวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างราบรื่นดีนะครับจะโดดเด่นมากนะครับจะมีหัวคิดไอเดียแปลกใหม่ในการจัดการความคิดมันโลดแล่นดีทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการคิดการวางแผนมองอนาคตเนี่ยไปได้ค่อนข้างดีนอกจากนี้งานที่เกี่ยวข้องกับประชาสัมพันธ์เจรจาติดต่อสื่อสารสื่อโฆษณาทุกแขนงนะครับค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับการประชาสัมพันธ์นะครับจะไปติดต่อส่วนไหนจะไปพรีเซนต์อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับคนในวันอาทิตย์ก็เลยโดดเด่นใครว่างงานอยู่ล่ะโอกาสได้งานใหม่ๆมีเข้ามาเหมือนกันนะครับขอให้คุณออกริเริ่มเสาะแสวงหานะครับคุณจะเจอช่องทางงานใหม่ๆนะฮะว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้งานพวกทำงานฟรีแลนซ์งานส่วนตัวก็มีโอกาสได้รับการจ้างงานค่อนข้างสูงหรือว่ามีคนมาติดต่อเจรจาไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับเรื่องการค้าธุรกิจนะครับถือว่ามีการพัฒนาไปในด้านที่ดีมีความก้าวหน้าดีเกี่ยวกับการค้าการขายนะครับพัฒนาหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการเรื่องการคิดการวางแผนหรือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าพัฒนายอดขายอะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของการค้าธุรกิจการเงินนะครับวันนี้ก็ยังต้องหมุนเงินอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ขาดมือครับแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาของคนวันอาทิตย์เนี่ยจะโดดเด่นในการหาเงินครับวันนี้รายจ่ายจะเยอะเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ยังหาได้อยู่นะครับวันนี้หาเงินได้ครับคุณสามารถไปวิ่งหาเงินได้นะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาจะรู้สึกว่าไม่พอจะขาดตกบกพร่องประการใดก็ตามคุณยังสามารถหาเงินเข้ามาให้เพียงพอได้อยู่นะครับในวันนี้นะฮะยิ่งคนขยันไม่ต้องห่วงครับวันนี้มีเงินเข้ามาแน่นอนนะฮะแต่อาจจะต้องทุ่มเทนิดนึงนะครับเหนื่อยกายเหนื่อยใจสักหน่อยนะครับแต่มีเงินเข้ากับผมเรื่องของโชคลาภลาภลอยตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับจะเน้นว่าอะไรที่ต้องออกแรงกายแรงใจแรงความคิดนะครับถึงจะได้เงินเข้ามานะครับบางครั้งต้องเดินทางด้วยนะเดินทางไปหลายที่แล้วโหกว่าจะได้เงินกว่าจะงานสำเร็จกว่าจะติดต่อเรื่องการเงินได้แบบนี้เป็นต้นนะครับบางครั้งก็ต้องยุ่งเรื่องงานเอกสารต้องไปยื่นส่วนนั้นต้องไปยื่นส่วนนี้ต้องเซ็นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะได้เงินเข้ามาก็เหนื่อยทีเดียวนะฮะเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับจิตใจของคุณเนี่ยคิดถึงเรื่องที่ผ่านพ้นมาสดสดร้อนร้อนหมาดๆเลยนะฮะอาจจะคิดถึงแฟนเก่าอาจจะคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆนะครับหรือว่าเพิ่งเกิดมีเรื่องเร็วๆนี้คนเข้ามาคุยอะไรต่างๆแล้วมันเหมือนกับพูดจาไม่ค่อยเข้าหูทะเลาะห่างเหินกันไปบ้างหายกันไปบ้างเงียบหายกันบ้างมันทำให้คุณคิดถึงสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้คุณไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม้จะยังโสดอยู่ก็ยังมีจิตใจที่ยังโหยหาหรือว่าคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องมองไปข้างหน้านะครับใจเย็นๆนะครับสำหรับคนที่ยังโสดนะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหวันนี้ก็มีเรื่องไม่ได้ดั่งใจนะครับมาจากคนที่เราดูคุยคบๆอยู่นี่แหละนะฮะหรือเป็นแฟนเป็นคู่รักก็ได้มีเรื่องไม่ได้ดั่งใจมีเรื่องอึดอัดเข้ามานะครับคือมันมีเรื่องมากระทบจิตใจทำให้เราเครียดและวิตกกังวลและเป็นเรื่องของเขานะครับเป็นเรื่องของแฟนเลยนะฮะตรงนี้ก็อาจจะต้องมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนิดนึงนะว่าเป็นปัญหาที่แก้ได้หรือไม่ช่วยกันแก้ได้หรือไม่หรือว่าเป็นปัญหาส่วนตัวของเขานะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างให้คนวันอาทิตย์ทำใจไว้เลยว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรในเรื่องของคู่รักคนรักแล้วเนี่ยให้ทำใจเผื่อไว้นิดนึงนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราไปบังคับไปควบคุมมันไม่ได้นะครับก็ค่อยๆให้เวลานะครับช่วยให้มันผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปได้นะครับโอเคครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะประมาณนี้ท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์กันนะฮะท่านผู้ชม
ว่าจะเป็นอย่างไรดูให้เป็นแนวทางนะครับสำหรับดวงประจำวันพฤหัสนี้นะครับคนวันจันทร์เนี่ยนะฮะมีส่วนคล้ายกับคนวันอาทิตย์นะครับเรื่องงานที่ต้องใช้ความคิดนะครับงานที่ต้องใช้ความคิดในการวางแผนนะครับในเรื่องการคิดแก้ไขปัญหาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆตรงนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นนะโดดเด่นสำหรับคนวันจันทร์นะครับแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีเรื่องของไอเดียอะไรที่ความคิดที่จะเอามาประยุกต์เอามาปรับปรุงในการทำงานเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับส่วนเรื่องที่คล้ายคลึงกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโฆษณานะครับงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์การพรีเซนต์การนำเสนออะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างทำได้ดีโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับการค้าและธุรกิจเนี่ยก็มีเกณฑ์การพัฒนาที่ดีเช่นเดียวกันนะครับมีความก้าวหน้านะให้เห็นคล้ายๆคนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะครับที่บอกไว้ว่าจะมีการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการหรือว่าการขยับขยายการปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นก็ได้คุณภาพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีในเชิงการค้าธุรกิจมีโอกาสขยับขยายนะครับมีโอกาสที่จะหากลุ่มลูกค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาได้นะครับไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆการติดต่อสื่อสารใหม่ๆค่อนข้างดีนะครับคนทำงานในองค์กรก็ไม่ต้องห่วงครับค่อนข้างราบรื่นดีนะครับแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับงานเชิงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับการพรีเซนต์การนำเสนออะไรต่างๆนะครับการค้าการขายเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วเมื่อกี้มีจุดที่เหมือนอีกอย่างนึงครับใครกำลังมองหางานใหม่ก็มีโอกาสจังหวะดีๆนะฮะในการเริ่มต้นเสาะแสวงหางานใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคนวันจันทร์นะฮะเรื่องการเงินก็คล้ายคลึงกันเหมือนกันนะการเงินมันจะมีความปั่นป่วนนิดนึงนะครับคนวันจันทร์ปั่นป่วนแล้วก็คิดมากเครียดเรื่องเงินด้วยเพราะว่าหมุนเงินไม่ทันนะครับมันตึงตึงมือนะฮะมันแบบว่าต้องหาเงินส่วนนั้นไปจ่ายส่วนนี้นะครับต้องหาจากส่วนนี้ไปจ่ายส่วนนั้นบางคนติดหนี้ติดสินอยู่โดนทวงถามเข้ามาก็มีนะครับมีคนมาตามทวงหนี้มาสอบถามนะครับเมื่อไหร่จะมีคืนเมื่อไหร่จะให้เมื่อไหร่จะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้คุณเครียดเหมือนกันนะเรื่องการเงินนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแล้วยังไม่ค่อยลงตัวแล้วก็อาจจะหมุนไม่ทันใครที่พอจะเตรียมการเตรียมตัวไว้ก่อนได้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็เตรียมทางออกไว้หน่อยนะเผื่อฉุกเฉินนะครับว่าเราจะคุยอะไรยังไงจะแก้ไขอะไรยังไงนะครับเรื่องเงินทองทองนะเตรียมกายเตรียมใจไว้หน่อยและใครที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวันนี้งดเลยนะครับเรื่องของโชคลาภลาภลอยเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับคนวันจันทร์นะครับบางครั้งเขาเรียกว่าทุกขลาภก็มีนะแบบได้อะไรมาแล้วมันร้อนอ่ะมันไม่สงบจิตใจอ่ะนะครับมีเรื่องลำบากกายลำบากใจตามมาต้องระวังเรื่องทุกขลาภด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้โชคลาภในวันนี้นะครับเรื่องความรักครับเรื่องความรักเนี่ยโอ้โหก็เป็นเรื่องที่หนักใจเหมือนกันนะครับเรามาดูกันหนักใจอย่างไรนะฮะเอาคนที่ยังโสดก่อนคนที่ยังโสดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีเสน่ห์หรือว่าโสดสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนมองดูคุยนะครับเราไปเหล่เขาบ้างเขามาเหล่เราบ้างแต่มันก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันบ้างเรื่องของระยะห่างระยะทางบ้างเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคทำให้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มันก็ไปได้ยากอ่ะนะครับมันมีเรื่องเป็นอุปสรรคติดขัดอยู่แต่ถ้าเกิดคนที่มีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยโอ้โหต่างฝ่ายต่างยุ่งนะครับแล้วก็เวลาที่จะมีให้กันเนี่ยค่อนข้างน้อยการดูแลเอาใจใส่กันก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วจะมีเรื่องตึงๆกันเกิดขึ้นด้วยจากภาระหน้าที่ตรงนี้แหละนะครับเช่นสามีออกไปทำงานทุกวันแล้วเหนื่อยมากเราจะพูดคุยปรับความเข้าใจหรือมีเรื่องอะไรปรึกษาหรือเนี่ยก็ไม่ได้มันเวลาไม่ได้เขาหงุดหงิดเขาเหนื่อยบ้างอะไรบ้างหรือในทางกลับกันเป็นตัวเราก็ได้นะครับเราเหนื่อยเราลำบากอะไรเงี้ยครับเราจะปรึกษาหารือกับแฟนกับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องตึงๆกันนิดนึงนะครับตรงนี้ดูแล้วจังหวะยังไม่ค่อยลงตัวในด้านความรักครับสำหรับคนวันจันทร์นะครับก็อดทนไว้ก่อนนะใครมีเรื่องสำคัญในวันนี้นะฮะคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อย่าใจร้อนบางสิ่งบางอย่างมันแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วไม่ได้นะครับI'm not the only one.
เรามาพูดถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารกันนะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับเรื่องของการทำงานเนี่ยวันนี้โดดเด่นนะคนวันอังคารโดดเด่นในเรื่องของความมั่นใจครับใครที่ต้องชำระสะสางกิจการการงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณเดินหน้าไปเลยวันนี้คุณมีความมั่นใจและความรับผิดชอบที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะจัดการงานต่างๆให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ดีหรือทำให้มันพัฒนาก้าวหน้าให้มันสำเร็จนะครับคุณสามารถทำได้เลยใครที่ทำงานแบบว่าเชิงอิสระนิดนึงหรือเป็นเชิงผู้นำนะตรงนี้จะบอกว่าจะรุ่งค่อนข้างมากเลยทีเดียวคือตัวเองอ่ะมีอำนาจในการคิดในการตัดสินใจเรื่องการงานของตัวเราอ่ะนะครับตรงนี้นะจะโดดเด่นแต่ถ้าเกิดคุณทำงานเป็นลูกจ้างล่ะทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในองค์กรนะครับบริษัทโรงงานห้างร้านต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีความเครียดมาจากเจ้านายสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการรับอาสาการรับปากรับคำหรือการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลคำสั่งอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งคุณเองอ่ะมีความคิดที่เห็นต่างขัดแย้งเป็นต้นมันทำให้คุณไม่ค่อยมีความสุขใจในการทำงานมากนักนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะก็ทำไปได้ตามนโยบายขององค์กรหรือว่าตามเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ตามผู้บริหารนั่นแหละทำตามไปนะครับมันไปได้อยู่ขอให้ลดความเชื่อมั่นลงนิดนึงนะครับสรุปก็คือถ้าเกิดทำงานอิสระงานเชิงผู้นำงานส่วนตัวเดินหน้าไปเลยตามความคิดของเรางานจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดเป็นลูกจ้างอาจจะต้องยอมลดอีโก้ลงนิดนึงนะครับแล้วงานของคุณก็จะเดินหน้าไปได้คนที่ทำงานส่วนตัวธุรกิจการค้านะครับวันนี้การงานธุรกิจการค้าของคุณเนี่ยมีเรื่องดีๆในเชิงของความก้าวหน้าบางอย่างเข้ามาให้เห็นนะครับอาจจะไปติดต่อลูกค้าแล้วเขาตอบรับอะไรมานะครับหรือว่าคุณอยากจะไปหาช่องทางทำธุรกิจการค้าใหม่ๆก็ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับทีนี้เรื่องการเงินเนี่ยของคนวันอังคารยังไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่ถึงขั้นแย่นะไม่เหมือนกับคนวันจันทร์ที่เราคุยกันนะไม่ค่อยดีนักแต่ไม่ได้แย่คือว่ามันยังไม่ได้สมหวังดั่งใจ 100% นะครับมันเป็นเพียงการเริ่มต้นนะครับมันเป็นเรื่องของการเก็บสะสมเก็บหอมรอมริบนะมันยังมีน้อยอยู่ยังไม่ได้แบบตามเป้าที่เราต้องการนะครับเรื่องเงินทองที่คาดหวังจึงยังไม่ได้ตามเป้าแต่ก็ยังพอมีได้มีใช้มีหมุนเวียนไม่ขาดนะครับโชคลาภลาภลอยของคนวันอังคารก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับตรงนี้ว่าพอมีพอใช้แล้วกันนะครับเวลามีน้อยเนี่ยอย่าคิดใหญ่มากก็คืออย่าไปฟุ่มเฟือยหรือว่าสุรุ่ยสุร่ายมากเกินไปนักนะครับระวังตรงนี้นิดนึงนะฮะส่วนเรื่องความรักเหมือนกันเลยนะครับไพ่ใบนี้มันจะเป็นคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคนิดนึงจะเป็นด้วยระยะทางระยะห่างหรือภาระหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้กับคนที่เราชอบเขากับคนที่เราดูคุยกับเขานั่นแหละมันยังมีเรื่องไม่ลงตัวกันอยู่นะครับมีอุปสรรคว่าง่ายๆนะฮะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่รักอยู่แล้วก็มีเรื่องที่ไม่ลงตัวเช่นเดียวกันครับอย่างที่บอกไปก็อาจจะเป็นเรื่องของต่างฝ่ายต่างทำงานหนักมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะอยู่คนละที่นะครับต้องเดินทางบ้างเป็นต้นเลยไม่ค่อยมีเวลามาใกล้ชิดหรือว่าปรึกษาหารืออะไรกันมากหรือว่าดูแลใจใส่กันเท่าที่ควรนะครับมันจะดูห่างเหินหมางเมินกันนิดนึงนะครับเพราะภาระหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้นะเอาละครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุธครับเรื่องการทำงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะใครทำงานในบริษัทองค์กรห้างร้านต่างๆนะครับวันนี้จัดการเคลียร์งานได้สำเร็จทันเวลาครับการงานก็มีผลดีออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมนะครับพอใจเพื่อนรอบตัวรอบข้างที่ทำงานยอมรับในผลงานของเรานะครับส่วนคนที่เป็นฟรีแลนซ์รับจ้างงานต่างๆนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีคนติดต่อการจ้างงานเข้ามานะครับมีคนเจรจาตกลงเรื่องงานเป็นไปในเชิงของการจ้างเป็นผลดีกับตัวเราครับคนทำการค้าธุรกิจต้องบอกว่าวันนี้การค้าการขายค่อนข้างดีอะไรที่ติดค้างมานานขายยังไม่ออกวันนี้มีโอกาสที่จะขายได้ด้วยนะครับเรื่องของการเงินกันบ้างคนวันพุธมีเกณฑ์ได้เงินดีๆเข้ามาครับ
ติดต่อเรื่องเงินแล้วประสบผลสำเร็จครับได้เงินก้อนนะครับได้โชคลาภนะครับจะเป็นโชคลาภจากการทำงานหรือว่าโชคลาภแบบลาภลอยก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับดวงการเงินคุณจะโดดเด่นนะและมีโอกาสที่สิ่งที่คุณไปลงทุนลงแรงอะไรไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันงอกเงยออกดอกออกผลเป็นผลตอบแทนในวันนี้ด้วยนะครับถือเป็นเรื่องดีทางการเงินประสบผลสำเร็จตามมุ่งหวังนะครับความรักคนที่ยังโสดอยู่นั้นนะครับดวงความรักของคุณเนี่ยคุณยังไม่เปิดตัวยังไม่เปิดใจกับใครนะครับยังเหมือนกับสงวนท่าทีนะฮะแล้วก็ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่มากพอสมควรนะครับมีคุยมีดูดูกันก็จริงแต่ยังไม่ได้เปิดใจอ่ะนะครับนี่สำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะและหลายๆคนเนี่ยก็มีแบบพวกพ่อแม่เข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะครับอันนี้สำหรับคนยังโสดแต่ถ้าเกิดมีแฟนมีคู่แล้วนะครับมันชอบมีเรื่องขัดแย้งกันอ่ะความคิดเห็นไม่ลงรอยการต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยยอมกันอ่ะฉันคิดแบบนี้เธอคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเรื่องประมาณนี้นะครับทำให้เป็นกลายเป็นคู่ขัดแย้งไปซะแทนที่จะเป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันวันนี้มันก็มีเกณฑ์ที่จะแบบทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับคู่รักได้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะฮะคนที่มีแฟนมีคู่แล้วครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับการงานมีเรื่องให้ห่วงให้กังวลบ้างหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่เดินหน้าไปตามแผนการที่เราตั้งเป้าหมายที่เรามุ่งหวังเอาไว้นะครับต้องอดทนและรอเวลารอจังหวะนิดนึงนะครับในบางเรื่องนะครับระหว่างที่อดทนและรอตรงนี้เราทำอะไรได้ก็ทำไปตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแล้วเดี๋ยวผลดีๆมันจะออกมาเองนะครับส่วนคนที่ทำการค้าและธุรกิจนะครับก็ต้องอดทนและรอคอยเช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่างมันมีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเอกสารครับมีความไม่เรียบร้อยครับคุณจะตกลงทำสัญญาปากเปล่าซื้อขายอะไรต่างๆเนี่ยต้องตรวจสอบตรวจเช็คเรื่องของสัญญาให้ดีด้วยนะครับเรื่องของการเงินนะครับใบนี้ต้องบอกว่าทรงๆครับการเงินทรงๆพอไปได้นะครับตรงนี้พยายามบริหารจัดการให้ดีแล้วกันนะครับถ้าเกิดคนที่ยังโสดคนที่ไม่ได้มีภาระอะไรแล้วเนี่ยมักจะใช้จ่ายเงินแบบว่าไม่ได้สนใจอ่ะมีก็ใช้วันนี้มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่าไหร่นะฮะมี500ได้เงินมา500ก็ใช้500แบบเนี้ยนะครับอันนี้คือความหมายของคนที่ไม่ได้มีภาระแต่ถ้าคนมีภาระแล้วเนี่ยเขาจะไปทุ่มเทกับเรื่องภาระตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนชำระหนี้สินอะไรต่างๆเก็บเงินไว้ผ่อนนะครับหรือว่าเก็บเงินไว้ดูแลครอบครัวแบบนี้นะครับมันจะขัดแย้งกัน2เรื่องต้องไปดูว่าเรามีภาระรับผิดชอบอะไรไหมนะครับถ้ามีก็คือมันจะเป็นหนักทุ่มเทกับตรงนั้น 100% นะครับในส่วนของโชคลาภลาภลอยเนี่ยยังไม่ได้โดดเด่นนะครับภาพรวมก็ต้องบอกว่าทรงๆนะครับดูที่ภาระเป็นหลักตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่มีการดูคุยมีการติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามเป็นการเริ่มต้นพูดคุยศึกษาเรียนรู้กันนะครับให้เวลาค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนว่าจะเป็นแฟนกันแล้วก็ยังไม่ได้ถึงขั้นปิดประตูว่าจะไม่คุยต่ออย่างนี้นะครับมันก็ยังไปกันได้อยู่สำหรับคนที่ยังโสดนะครับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วมีเรื่องพูดคุยปรึกษาหารือกันเยอะนิดนึงครับแต่ก็จะเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันออกความเห็นนะครับให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยแก้ไขสถานการณ์แก้ปัญหาต่างๆไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกับมีเพื่อนอีกคนมาช่วยคิดแหละนะครับนี่คือเรื่องของคู่รักก็จะช่วยความสัมพันธ์เนี่ยไปได้ดีขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ช่วงนี้นะฮะเรามาพูดถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์กันหน่อยนะครับกับดวงประจำวันพฤหัสนี้คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับการงานต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะมากๆหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามแบบแผนไม่เป็นไปตามเวลานะครับคุณจะต้องแก้ไขปัญหาแบบรวดเร็วนะครับเร่งด่วนปัจจุบันทันด่วนกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในเวลาอันสั้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับ
ต้องรวดเร็วฉับไวนะครับแล้วปัญหาต่างมันจะคลี่คลายช้าไม่ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่มีอะไรค้างๆอยู่นะครับการงานยังไม่เสร็จลุล่วงเนี่ยคุณจำเป็นที่ต้องกลับมาแก้ไขในวันนี้แบบเร่งรีบเลยทีเดียวนะครับเช่นโดนติดตามงานโดนทวงงานโดนสอบถามโดนเร่งเป็นต้นนะครับคุณก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับในวันนี้มากันที่คนทำการค้าและธุรกิจนะครับวันนี้เนี่ยดวงการค้าการขายเนี่ยยังขึ้นลงๆนะครับยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยต้องปรับเวลาใหม่ต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับคนทำงานที่ว่าไว้นะฮะว่ามันต้องแข่งกับเวลานิดนึงต้องคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วครับแล้วคุณจะผ่านพ้นเรื่องที่วุ่นวายจากด้านการงานธุรกิจไปได้ครับเรื่องของการเงินนะครับยังมีความคล่องตัวดีอยู่ครับยังมีความคล่องตัวในเรื่องการทำมาหากินโชคลาภการเงินเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดียังไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็มีโชคลาภลาภลอยและโชคลาภโดยเสน่หาด้วยนะครับส่วนความรักครับมีคนใครยังโสดอยู่ครับคุณไปถูกอกถูกใจนะครับไปชอบใครก็ให้แล้วสักคนหนึ่งนะครับและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมีแนวโน้มที่จะสุขสมหวังด้วยนะครับกับคนที่คุณไปเล็งๆไปชอบจะเป็นคนที่เจอก่อนหน้านี้ก็ตามหรือเป็นคนที่เจอในวันนี้ก็ได้นะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์นะครับต้องลดความมั่นใจต้องลดความเชื่อมั่นลดอีโก้ลงนะครับและความสัมพันธ์คุณจะเดินหน้าไปในด้านที่ดีครับมากันที่อีกวันนึงนะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ครับมีการงานที่ยังค้างๆอยู่นะครับต้องกลับมาปรับแก้ไขกันค่อนข้างเยอะหลายสิ่งหลายอย่างยังมีอุปสรรคยังติดขัดๆอยู่ครับสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการอดทนความสุขุมรอบคอบบางครั้งบางเรื่องต้องใช้เวลาเข้ามาช่วยแก้ช่วยตัดสินปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไปตามสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่คาดหวังครับคุณก็ต้องอดทนและรอคอยนะครับแล้วต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆด้วยจะปากเปล่าหรือว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับยังมีโชคด้านการเงินที่เข้มแข็งอยู่นะครับที่มั่นคงอยู่การเงินของคุณจะไม่เดือดร้อนจะไม่ลำบากครับคนที่มีปัญหามีอุปสรรคจะมีทางออกทางแก้ไขเรื่องเงินทองในวันนี้ด้วยนะครับโชคลาภลาภลอยมาจากผู้หลักผู้ใหญ่และเจ้านายครับเรื่องของความรักครับความรักคนวันเสาร์มีความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่จะมีสัญญาณดีๆเข้ามาทำให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยมากขึ้นครับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วนะครับความสัมพันธ์ดีมั่นคงแน่นแฟนนะครับปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับใครที่อยู่ห่างไกลการมีโอกาสได้พบเจอกันด้วยนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็จะมีเวลาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากหน่อยครับ